สวัสดีครับผมชื่อศาสตราจารย์ธีรพงษ์ชัยศรีเป็นสิทธิพิบาลอยู่คริสตจักรพายัพจังหวัดเชียงใหม่สังกัดคริสตจักรภาคที่1สภาคริสตจักรในประเทศไทยวันนี้มีความชื่นชมยินดีและโมทนาคุณในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเป็นการหนุนใจและเสริมสร้างชีวิตของเราทั้งหลายในการที่จะอยู่ร่วมกันในชุมชนในสังคมแม้กระทั่งในชุมชนเล็กๆของเรานั่นก็คือในชีวิตในครอบครัวเชื่อได้ว่าพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้จะเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่สำหรับพี่น้องทุกท่านโดยที่ได้นำมาจากพระธรรม1โครินธ์บทที่12นะครับใน1โครินธ์บทที่12ในข้อที่12ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าถึงกายนั้นเป็นกายเดียวแต่ก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนแต่ก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใดพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นโอวันนี้มีภาพที่ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราทั้งหลายไม่สามารถจะอยู่ได้เพียงลำพังคนเดียวแต่เราทั้งหลายจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นอวัยวะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันในการประกอบในการประสานงานในการมีส่วนร่วมกันรับใช้ในการที่จะมีส่วนร่วมทุกข์ร่วมสุขมีส่วนในการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันแต่หลายๆครั้งพี่น้องครับมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นท่ามกลางกันอยู่ร่วมกันกันอยู่รวมกันหลายๆครั้งเราจะพบว่าคนเราก็จะมีความขัดแย้งกันไม่เห็นด้วยกันเขาจึงบอกว่าคนในสังคมนี้มักจะมีคนอยู่สองประเภทใหญ่ๆคนกลุ่มในกลุ่มประเภทแรกนั้นก็คือว่าเป็นคนที่เห็นด้วยกับคนที่เห็นด้วยกับตัวเองในกลุ่มประเภทที่สองคือคนที่มีความรู้สึกว่าคนที่มีความรู้สึกมีหรือว่ามีความคิดที่แปลกจากตัวเองไปแล้วนั้นเห็นว่าเป็นคนที่ไม่เหมาะสมที่จะไปเป็นกลุ่มของตัวเองบางทีอาจจะนำไปถึงซึ่งความขัดแย้งและการเป็นอาจจะเป็นถึงขั้นการเป็นศัตรูของซึ่งกันและกันพี่น้องในเช้าวันนี้ในวันนี้ก็อยากจะให้เราได้เห็นว่ามันเป็นพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะทำให้เราได้เข้าใจว่าการที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นแม้ว่าจะมีอุปสรรคแม้ว่าจะมีปัญหาเราสามารถที่จะปรองดองต่อซึ่งกันและกันได้จากพระวจนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งในโครสีบทที่3ข้อที่13จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันในสิ่งเหล่านี้เองบางทีแม้ว่าเราจะเป็นกายเดียวกันแต่บางครั้งเราก็อาจจะมีความรู้สึกที่ขัดแย้งที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันอาจจะมีความรู้สึกที่มาตะขีดตะขวางใจเราแต่ในพระวจนะของพระเจ้านั้นพยายามจะกล่าวย้ำให้แก่เราเสมอว่าเราเป็นกายเดียวกันเป็นอวัยวะในพระกายนั้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะในอวัยวะนั้นอาจจะมีความที่แตกต่างกันบางคนอาจจะเป็นเหมือนกับมือบางคนอาจจะเป็นเหมือนดังเช่นเท้าบางคนอาจจะเป็นเช่นหูเช่นดวงตาแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องมีส่วนในการที่ผสมผสานกันในชีวิตของเราเองครับพี่น้องในการที่เราจะเป็นอวัยวะท่ามกลางความหลากหลายในกายเดียวกันกายเดียวกันนั้นก็คือการที่เราเป็นชุมชนเป็นคนที่มีความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันจึงอยากจะให้เรามีโอกาสที่จะได้ให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางชีวิตของเราแต่ละคนในเวลานี้วันนี้จึงอยากจะให้ขอเชิญชวนเราทั้งหลายแต่ละคนที่จะมีโอกาสที่จะได้เป็นกายเดียวกันด้วยการปรองดองกันนั้นดูแล้วเหมือนกับว่าจะเหมือนกับเป็นสิ่งที่ยากแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเลยเราสามารถที่จะกระทำได้นั่นก็คืออยากจะฝากไว้ง่ายๆสิ่งแรก
เราต้องมีความรู้สึกที่ห่วงใยต่อซึ่งกันและกันหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า care นะครับเราต้องมีการรู้สึกในความเป็นห่วงเป็นใยกันรู้สึกที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันห่วงใยในความวิตกกังวลในความรู้สึกของคนอื่นๆและที่สองก็คือเราต้องมีชีวิตด้วยการที่จะต้องรู้สึกในการที่จะแบ่งปันมีชีวิตแห่งการแบ่งปันในการหยิบยื่นสิ่งดีๆมอบให้แก่กันและกันซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำหนึ่งคือคำว่าแชร์นะครับก็คือการรู้สึกที่เป็นความรู้สึกดีๆที่เราจะไม่คิดถึงแต่ตัวเราเองแต่เราจะแบ่งปันซึ่งกันและกันถ้าเราเป็นกายเดียวกันเป็นอวัยวะในกายนั้นถ้าเรามีความรู้สึกสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าบอกไว้ก็คือการที่เรามีการห่วงใยกันและการมีการแบ่งปันกันและคำอีกคำหนึ่งในลักษณะที่สามก็คือการที่เราใช้คำว่าโชว์คือการที่เรามีโอกาสที่จะแสดงออกประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นพระพรต่อกันและกันจึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนด้วยคำง่ายๆก็คือคำว่าแคร์แชร์โชว์ก็จะเป็นพระพรที่ใหญ่สำหรับเราทั้งหลายในการที่เราจะเป็นอวัยวะในกายเดียวกันในโอกาสนี้จึงใคร่ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดอวยพรมาเหนือพี่น้องทุกท่านเชื่อได้ว่าในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการปรองดองด้วยการที่เราจะเอาใจใส่ห่วงใยต่อซึ่งกันและกันรู้สึกในการที่เราจะให้สิ่งที่ดีต่อกันและกันในการที่เราจะแบ่งปันหยิบยื่นสิ่งเหล่านั้นมอบให้แก่กันและกันและเราจะประพฤติบัติในสิ่งที่เป็นพระพรต่อกันและกันตลอดไปจึงขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรในพี่น้องทุกท่านอาเมน